ใครไหวทีมไหนไหวมาเลยนะครับวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เรอร์สนะครับตั้งราคาเปโดเนโต้นะครับ80ล้านปอนด์นะครับมาทีมไหนอยากได้ครับล่อเข้ามาเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์นะครับบอกเลยว่าวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เรอร์สนะครับตั้งค่าตัวของเปโดเนโต้ปีกจอมเทคนิคเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวว่าวูลฟ์แฮมตันเองพร้อมขายดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสคนนี้ออกจากทีมเนื่องจากแรงกดดันเรื่องกฎ Financial Fair Play ทางการเงินมาติอุสนูเนสครับที่ย้ายไปแมนซิตี้เนี่ยเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรที่53ล้านปอนด์ในเวลานี้ครับแล้วรายงานก็บอกว่าหากวูลฟ์ขายเปโดเนโต้ออกไปตอนซัมเมอร์นี้จริงๆพวกเขาก็จะต้องการทำลายสถิติเดิมที่ราคา80ล้านปอนด์นะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ต้องมีราคาที่สูงขึ้นทีมจากมอลินิวกราวส์อย่างวูฟเองเชื่อว่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่เลยในพรีเมียร์อังกฤษนะครับต้องใช้คำว่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่นะจะร่วมลงมาประมูลนักเตะในครั้งนี้หลังเคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนะครับสำหรับเปโดเนโต้นะครับโอ้โหก็ต้องมาตามสถานการณ์หลังจากนี้ไปครับเพราะว่ากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมแน่ๆครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ทีมไหนไหวก่อนมาเลยนะครับแต่ทีมไหนไหวก่อนมาเลยขอ80ล้านปอนด์ขึ้นไปสำหรับเปโดเนโต้โหน่าสนใจเหมือนกันทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวคราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับอนาคตของเปโดเนโต้